เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับแม่เรากินเวลาโอ้มหาศาลจริงๆเอาคนอย่างนี้ก็แล้วกันเอาคนนี้ก็แล้วกันวิทยุต้องกราบขออภัยส่วนคุณผู้ชมทางทีวีทาง YouTube ทาง Facebook เราว่ากันต่อเราว่ากันต่อจำได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับว่าอาจารย์พิชาหมาคุณได้ทำบทสรุปส่งไปที่ท่านนายกใช่ใช้เวลา1เดือนสรุปจบเรียบร้อยว่ากันด้วยเรื่องคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาใครแอบอุ้มใครแอบอุ้มใครวางแผนอุ้มใครสมคบคิดอุ้มบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาใช่มีข้อมูลคลิปหลักฐานอะไรต่างๆชัดมากจำได้ไหมครับข่าวชัดเจนรู้กันทั้งประเทศยังจำกันได้นะครับว่าส่วนหนึ่งในข้อเสนอของคณะอาจารย์วิชาที่ทำไปถึงท่านนายกก็คือเสนอให้มีการบิ๊กคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กคลีนนิ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเพราะพบว่ามีบิ๊กตำรวจและมีบิ๊กอัยการสมคบคิดรู้เห็นเป็นใจคดีบอสอุ้มบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาทีนี้ผลสอบส่งไปที่นายกก็ถูกสำเนาต่อไปที่ตำรวจและอัยการค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งอัยการนั้นต้องถือเป็นวิกฤตศรัทธาขององค์กรอัยการครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอัยการนะครับเพราะว่าบิ๊กที่ถูกกล่าวหาว่าอุ้มบอสวรยุทธ์เป็นระดับรองอัยการสูงสุดชื่อคุณเนตรนาคสุขค่ะทีนี้คณะกรรมการอัยการคณะกรรมการอัยการก็เป็นผู้คุ้มกฎของข้าราชการอัยการนี่แหละกอคณะกรรมการอัยการก็มีมติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้นค่ะซึ่งก็เป็นไปตามกฎระเบียบตามราชการก็จะเป็นระดับนั้นเขาบอกว่าถ้าจะสอบระดับรองอัยการสูงสุดต้องเริ่มอย่างนี้ต้องตั้งกรรมการอย่างนี้อะไรประมาณนั้นทั้งกอก็ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยขั้นต้นเนตรนาคสุขค่ะประธานก็คือประธานก็คือคุณไพรัชใช่ไหมคะใช่วรปานินะคะเป็นประธานสอบวินัยนะคะคุณเนตรนาคสุขครับครับคุณไพรัชนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณไพรัชเองก็เป็นคณะกรรมการกอผู้ทรงคุณวุฒินั่นแหละหลายสมัยแล้วด้วยหลายปีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกอหลายสมัยเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงนะฮะก็ตั้งขึ้นมาเป็นประธานสอบแต่อยู่ๆเมื่อวันศุกร์สิครับค่ะวันจันทร์ที่30ใช่แล้ววันจันทร์ที่30คุณไพรัชได้ทำหนังสือถึงคุณอัตพลใหญ่สว่างในฐานะประธานกอค่ะขอไขก๊อกจากตำแหน่งประธานสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้นเนกนาคสุขค่ะประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ในหนังสือขอไขก๊อกนั้นได้อธิบายว่าอ่ะสรุปดังต่อไปนี้นะคะผมไม่สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้วางไว้ทั้งยังเกิดการคัดค้านโต้แย้งในประเด็นต่างๆทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้จึงเห็นควรหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งแทนลงชื่อไพรัชวรปานิประธานสอบวินัยเนตรนาคสุข30พย63จะแปลว่าอะไรก็ทำงานไม่ได้จะแปลว่าอะไรขอลาออกขอไขก๊อกนะจะแปลว่าผมไม่สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือจะบอกว่าเพราะเกิดการคัดค้านโต้แย้งในประเด็นต่างๆหรือทั้งสองประเด็นแล้วจะแล้วได้ใช้สังคมเข้าใจว่าอย่างไรจะให้สังคมเข้าใจว่าอย่างไรเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสำนักงานอัยการสูงสุดเกิดอะไรขึ้นในคณะกรรมการอัยการและเกิดอะไรขึ้นในคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยชั้นต้นเนตรนาคสุขซึ่งไปพบท่านประธานสอบต้องไขก๊อกไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ทนขอลาออกเพราะทำงานไม่ได้เพราะทำงานไม่ได้เห็นว่ามีการเรียกท่านเนตรมาให้การครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าไม่มาเพราะว่ามันมากกว่านั้นหมายถึงว่านี่คือตัวอย่างไม่ใช่แค่เนตรนาคสุขให้ความร่วมมือแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีกับดักมีหลุมพรางมีระเบิดเวลามีอะไรตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยก็ได้ออกดีกว่าออกดีกว่าไม่ไหวตั้งรู้ตัวว่าฝ่าไม่ไหวก็ถอยเถอะเอากันชัดๆแต่ในการประกาศถอยมันก็ต้องมีคำอธิบายต้องกราบขอบคุณคุณไพรัชที่มีคำอธิบายเพราะคำอธิบายของในหนังสือไขก๊อกของคุณไพรัชทำให้สังคมตาสว่างเห็นอะไรมากขึ้นผมว่าถึงขนาดนี้แล้วยังบิ๊กคลีนนิ่งอัยการไม่ได้คณะกรรมการที่ทำหน้าที่บิ๊กคลีนนิ่งอันดับประธานยังต้องไขก๊อกนะมันก็จบแล้วจะให้สังคมเข้าใจสังคมอัยการอย่างไรแล้วคนที่ถามถึงคดีนี้ก็ดูต่อไปแล้วกันนะก็ดูเอาเห็นแบบนี้แล้วคิดเอาต่อได้เลยอ่ะนะกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ